แยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตท.และ www.แยกแลกยิ้ม.com V Quick Racing Team Mac TV by Speed Production สวัสดีครับสวัสดีชาว Max TV นะครับผมเดอะสตาร์คาร์ดริฟต์นะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะฮะแล้วก็ใครที่ชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะฮะติดตามเทปนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเราจะพาไปชมนะครับการแข่งขันรถที่เรียกว่าเป็นงานที่ใหญ่น่าจะเป็นใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะฮะการแข่งขันรถที่รถไปร่วมแข่งขันมากที่สุดนะฮะนั่นคือการ TSS Thailand Super Series 2016นั่นเองนะฮะนอกจาก Thailand Super Series แล้วนะฮะที่มีรถตั้งแต่รถซุปเปอร์คาร์นะฮะตั้งแต่โอ้โหรถพวกFerrari Lamborghini Porsche มาแข่งแล้วนะฮะรวมไปถึงรถที่เป็นรถตั้งแต่โปรดักชันหรือ Eco Super 2000นะฮะน่าสนใจทั้งนั้นแต่ก่อนที่จะไปติดตามภาพกันนะฮะในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับติดตามช่วงแรกก่อนเลยนะฮะกับ PT Movement ครับไปดูนักแข่งมือเก่าของเรานะฮะเรียกว่าเป็นนักแข่งที่โอ้คว้าโพเดียมคว้าถ้วยประจำเลยนะฮะนั่นคือพี่บอยขจรศักดิ์ณสงขลานั่นเองไปชมกันเลยช่วง PT Movement by Max TVสวัสดีครับผมบอยขจรศักดิ์ณสงขลานะครับ อยู่ทีม PT Performance RPM สิงห์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในรายการ Thailand Super Series 2016ในสนามที่3จังหวัดบุรีรัมย์สนามช้างนะครับผมได้ทำการแข่งขันในรุ่น Super Compact นะโดยมีผมใช้ Ford Fiesta แล้วก็ผู้ร่วมทีมของผมใช้ Honda City ใน Class 4นะครับผลการควอลิฟายทั้ง2คันได้อันดับที่1 นะครับส่วนลูกทีมผมพอดีเครื่องยนต์มีปัญหาก็เลยต้องไปต่อตูนนะครับได้จบในอันดับที่1 นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จทุกทีมก็จบในที่5 overall นะฮะแล้วก็ที่1ในรุ่นนะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยครับฝากเชียร์นะครับใน Facebook นะ PTT Motor Sport นะครับโอ้โหครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่บอยขจรศักดิ์ณสงขลาด้วยนะฮะที่รับอันดับ1ในสนามที่3นี้ไปนะครับโอ้โหที่ว่าเป็นนักแข่งมือเก่าของ PT นะฮะที่คว้าถ้วยตลอดเวลาอ่ะช่วงหน้านะฮะติดตามให้ดีนะฮะเพราะบ้านนินจาจะพาพวกเราไปทัวร์นะฮะเรียกว่าไปดูการแข่งขันในการแข่งขัน TSS Thailand Super Series สนามที่3นะฮะที่สนามช้าง International Circuit ที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดตามให้ดีครับช่วงหน้ารับรองว่ามันแน่นอนครับผมMax Drive
แยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตท.และ www.แยกแลกยิ้ม.comเอาละครับเรามาตามชม Thailand Super Series 2016ครับสนามที่3กันบ้างนะครับแม่ก็รุ่นนี้ครับรุ่นจิ๋วแต่แจ๋วครับ Super Eco นะครับตามสตาร์กริดนี่ก็เจ้า X สุพงศ์ขับต้นวงครับกริดที่1นะครับตามมาด้วยคู่ปรับครับกรพิชิตโตยิ่งเจริญสิทธิชนพรสมบัติครับประวินแดงสง่าจักรพันธ์ต้าวีครับนฤชิตเกียรติมณีศรีนี่ก็เป็นหัวแถวทั้งนั้นเลยนะครับครับตัดมานี่แล้วครับสตาร์ทแล้วแม่ไม่รอช้าครับฟาบออกไปนี่เจ้า X ครับในสวิฟต์แม้หัวแถวสนามนี้เป็นสวิฟต์ซะ3นะครับมี Honda Brio ครับของสิทธิรนนะครับที่แลบพาฝูงสวิฟต์ขึ้นมาได้มาถึงโค้ง T3 U turn เบรกล็อกมาเลยครับเจ้ายิมครับสิทธิรนอ้าวมาดูกล้องครับกล้องติดรถนะครับ Honda Brio นะครับข้างหน้านี่เป็นจักรพันธ์ต้าวีนะครับแล้วก็กระทิงแดงนั้นหล่นลงมาครับน่าจะเป็นรถของประวินแดงสง่านะครับแหมเพื่อนๆเขาเรียกอาจารย์เฟื่องนะเจ้าเอกก็เริ่มยืดระยะออกมาจากกรพิชิตได้เล็กน้อยแล้วอ้าวเสียบขึ้นมาได้ครับแหมเอาตำแหน่งขึ้นมาได้1ตำแหน่งนะครับตอนนี้กำลังไล่บี้เจ้าอีฟครับจักรพันธ์ต้าวีอยู่T5เสียบเข้ามาอืมยังไม่ได้ครับแหมอีฟใจแข็งเหลือเกินครับซ้ายต่อเนื่องนะครับขึ้นที6อ้าวแล้วมันเสียจังหวะไปนิดนึงครับหมายเลข46ขึ้นมานี่นฤชิตนะครับพยายามบีบครับบีบปลายแล้วยังไม่สำเร็จครับโอ้กลุ่มกลางนี่มันครับกลุ่มกลางนี่นำโดยคนนี้นะครับอาจารย์เฟื่องเนี่ยนะฮะประวีนนะครับตอนนี้1 2 3นี่ระยะนั้นยืดห่างออกไปพอสมควรนะครับแล้วก็มีบางช่วงครับที่กรพิชิตนั้นไล่ X สุพงศ์ขึ้นมาได้นี่ครับกล้องติดรถแหมสวยงามครับ T3 อีกครั้งอื้อหือประวินยังไงเกือบจะโดนกันครับท่านผู้ชมครับแต่แหมรุ่นนี้ครับฝีไม้ลายมือนี่เห็นรถซุปเปอร์อีโคแบบนี้นี่การควบคุมรถถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องๆเด็กๆรุ่นใหม่นะครับอ้าวไม่วิ่งซะแล้วครับหมายเลข53 53นี่สุรชัยลุยประเสริฐนะครับแหมรถมีปัญหาไปเสียดายครับ1 2บี้กันนะครับแล้วก็3 4ครับคู่นี้ก็สนุกครับ3 4นี่คันหน้าเป็นของสิทธิรนนะครับเจ้ายิมนะครับกับเจ้าอีฟโดยมีประวินครับหรืออาจารย์เฟื่องเนี่ยครับไล่บี้ตามไปดูเชิงอยู่ครับแล้วคู่มากลุ่มกลางๆตัวนี้ก็มันอีกคู่นึงครับ46กับ41นะครับ41นี่เป็นบุญยฤทธิ์นะครับแล้วก็46นั้นเป็น46นี่เป็นอรุชิตนะครับแหมหล่นลงมาบี้อยู่กับบุญยฤทธิ์ซะเอาแล้วครับรวมกลุ่มกันได้นะครับได้มา1ตำแหน่งแล้วครับประวินแดงสง่าครับแซงอีฟจักรพันธ์ต้าวีขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังไล่บี้เจ้ายิมครับสิทธิรนพรหมสมบัติครับจากไอไม้บี้ออกไปบี้ออกไปตรงนี้ครับโค้ง T9 ครับโค้ง T9นี่มันมีเขาเรียกว่าเสน่ห์นะครับเรียกได้ว่าใครเข้าออกโค้งนี้ได้ดีนี่ทางที่เหลือจากโค้ง T10ไปนี่มีสิทธิ์ไล่แซงขึ้นมาได้ครับแต่ตอนนี้ปิดอย่างหนักครับเจ้ายิมนี่ก็แหมตั้งการนะครับตั้งการสูงเลยนะครับปิดไม่ให้ข้างหลังนะครับนั่นก็คือประวินนะครับขึ้นมาอ้าวผ่านไฟนอลแลบนะครับรอบสุดท้ายครับภาพตัดมาเร็วครับแหมคู่กลางครับกลุ่มกลางยังเป็นของนี่ครับอีฟจักรพันธ์นะครับประวินแล้วก็สิทธิรนครับสิทธิรนไปได้ครับผ่านโค้งหนึ่งไปครับอันนี้ตีคู่กันเป็นยังไงครับ
หลุดออกไปนิดนึงครับแล้วกลับเข้ามามาดูทีสามอ้าวแล้วครับกลุ่มหลังตามมาแจมแล้วครับอีฟจักรพันธ์ทวีครับโอ้โหพยายามจะครอสไลน์แล้วแม่อาจารย์เฟื่องเราครับออกไปวิ่งข้างนอกเลยครับแม่เบรกลึกครับโอ้โหเรสนี่ดูเหมือนประวีนนั้นจะขับแม่ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงครับแต่ยังพยายามอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรอบสุดท้ายอีฟจักรพันธ์นั้นตอนนี้น่าจะอยู่ตำแหน่งที่4นะครับโดยข้างหน้านั้นไกลๆครับนี่ครับเพิ่งผ่านจอไปนั่นยิ้มอ้าวประวีนครับพยายามครับพยายามเสียบขึ้นมาแล้วมันยังไม่ได้ครับตัดลายในครับเบรกลึกแล้วแหมพอเป็นผ่านโค้ง5ขึ้นโค้ง6นี่สปีดจะอาจจะตกไปนิดนึงนะครับทำให้ยังไล่ไม่ได้ครับคู่นี้มันครับมันยันจะเข้าโอ้โหปลิวออกไปครับสำหรับ46นะครับนั่นก็คือนฤชิตนะครับพยายามแล้วนะครับแต่คนนี้ครับไปสบายเหลือเกินครับเอ็กซ์สุพงศ์ขับต้นวงครับกับการกลับมาขับในรุ่นซูเปอร์อีโคอีกครั้งหนึ่งครับรับธงตาลหมากรุกไปเป็นคนแรกตามมาด้วยนะครับตามมาด้วยกรพิชิตโตยิ่งเจริญนะครับสิทธิรณพรหมสมบัติมาเป็นอันดับที่3นะครับจาก IMI นฤชิตเกียรติมณีศรีครับจากทีมโดนัทเรซซิ่งโอ้โหแล้วก็ปิดท้ายอันดับที่5ครับเป็นจักรพันธ์ตะวีมาถึงอีกรุ่นหนึ่งครับแม่ไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์เรสที่3นะครับเป็นรุ่นซูเปอร์โปรดักชันครับรุ่นนี้โอ้โหมือเจ็บๆเพียบเลยครับหัวแถวนี่ก็เป็นฮิเดฮารุคุโรกินะครับนักแข่งญี่ปุ่นนะครับอันดับที่2นี่เป็นสิริศักดิ์นะครับแล้วก็มีนักแข่งสาวสวยครับณัฐนิตนะครับโอ้โหคนนี้ฝีไม้ลายมือเก่งกล้าขึ้นทุกวันครับส่วนโทมัสราวดอฟครับไปสตาร์ทอันดับที่19เลยนะครับมือดีในรุ่นนี้นี่ครับสตาร์ทแล้วคุโรกิสตาร์ทดีนะครับตามไปด้วยซีรีสักนะครับอ้าวกลุ่มกลางเป็นยังไง1 2 3 4ตอนนี้เรียงขึ้นไปครับแหมยังมีธนสิทธิ์นะครับอัน ATP ครับอีกคนนึงนะครับตอนนี้คุโรกิครับผ่านโค้งที3ไปนี่เริ่มยืดระยะได้แล้วนะครับปล่อยให้2กับ3นะครับต้องบี้กันครับเดี๋ยวมาดูครับ2กับ3ยังอยู่นะครับแหม2 3 4ธนสิทธิ์นั้นได้ขึ้นมา1ตำแหน่งอ้าวอนุสรเสียเข้ามาข้างในไม่ได้ครับยังไม่ได้อื้อหือตรงนี้ลุงตรงนั้นอ้าวโดนกันครับโอ้โหล้อโอ้มีปัญหาแล้วครับระบบขับเคลื่อนนะครับระบบวงคับเลี้ยวครับโอ้โหล้อแบะออกจากกันเลยครับอันธนสิทธิ์มาดูภาพช้าครับเบรกเข้ามาแล้วไปโดนครับโอ้โหโอ้โดนคันนี้น่าจะเป็นโดนรถของณัฐนิตนะครับหมายเลข96นะครับเสียดายครับแม่ออกจากการแข่งขันไปนะครับการแข่งขันดำเนินต่อนะครับตอนนี้อนุสรครับหมายเลข7ครับขึ้นมาแล้วนะครับพยายามบี้กันอยู่ข้างหลังก็ไม่ยอมครับอ้าวยังไงทัสโกขึ้นมานี่เจ้าโอ๋ครับอานนท์รอดประเสริฐนะครับมาจากอันดับที่9ในกริดสตาร์ทนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่หน้าของอนุสรนะครับกลุ่มกลางก็มันครับแม่บี้กันเหลือเกินครับขึ้นมาแล้วครับโทมัสราวดอฟครับหมายเลข29ครับมาจากอ้าวนี่เบรกครับมาล้อขวาอยู่ในแทร็กล้อซ้ายอยู่บนหญ้านะครับหญ้าแบบหญ้าเทียมนะครับมันก็เลยลื่นไปหน่อยหมุนไปทีนึงครับยังไปต่อได้ไหมไปน่าจะไปต่อได้ครับดูภาพช้าครับนี่ครับเบรกล้อมันลื่นทั้งสองฝั่งเลยครับเหยียบบนเคิร์ฟขาวน้ำเงินนะครับแล้วก็เหยียบบนหญ้านะครับพอกระทืบเบรกเต็มที่แบบรถหมุนครับแหมยังควบคุมรถมาได้ครับตัดภาพมาครับตอนนี้กลุ่มกลางครับกลุ่มกลางเจ้าโอ๋ครับเจ้าโอ๋อานนท์นั้นบี้ขึ้นมาถึงอนุสรแล้วนะครับโอ้แล้วแหมช้อนเงินสวยครับตรงนี้ไม่มีโดนกันครับท่านผู้ชมครับตัดขึ้นอ้าวใครหลุดออกมาครับเจ้าโอ๋ครับอานนท์รอดประเสริฐครับจากคุสโกะนะครับมโหหล่นมาจนถึงนี่นะครับหมายเลข8จากเอกี้นะครับหมายเลข8นั่นก็คือเดชาธรนะครับกำลังบี้กันอยู่หมายเลข8อ้อขออภัยครับหมายเลข8นี่อธิพงศ์ครับแหมเดชาธรนี่รถอีกสีนึงนี่ฮะน้องแคทน้องลีนะครับโอ้โหไม่รอดแล้วครับแคทลีนี่ก็คือณัฐนิตนั่นเองครับจอดไปซะแล้วมาดูคู่นี้ดีกว่าครับระหว่างโอ้อนนท์รอดประเสริฐครับอันนี้นักแข่งต้องเรียกว่านักแข่งรุ่นพี่นะครับกับนักแข่งรุ่นน้องนิดหน่อยนะครับสอนหรือว่าอนุสรนั่นเองนะครับบี้กันสนุกครับคู่นี้ตอนนี้ภาพนี่ไม่จับผู้นำแล้วนะครับหายไปไกลแล้วครับคุโรกินะครับคู่นี้ยังมันอยู่ครับระหว่างหมายเลข7นะครับอนุสรนะครับกับนี่ครับซิตี้เหมือนกันด้วยนะครับซิตี้สีขาวที่เป็นของอานนท์รอดประเสริฐจากคุสโกไทยแลนด์หมายเลข18นะครับยังบี้กันโอ้ยนี่ปลิวออกไปครับคือไม่ยอมยกแล้วข้างหลังนั่นมาแล้วนะครับโทมัสราวดอฟแม่คู่นี้ถ้าเกิดว่ายังทิ้งกันไม่ได้แล้วปล่อยใ
สปีดตอนที่จะแซงกันนี่มันตกบ้างเร่งบ้างนี่โทมัสนี่ถึงท้ายแน่ๆนะท่านผู้ชมครับมาแล้วครับโค้งที3นั่นครับโอ้โทมัสก็เบรกล็อกเข้ามาเหมือนกันครับท่านผู้ชมแหมคู่นี้สนุกครับใครที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดๆนะครับหรือว่าชมที่สนามนี่ต้องบอกเลยว่าคู่นี้นี่โอ้โหเหลือรับจริงๆครับฝีไม้ลายมือครับไม่โดนกันนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะนะครับอาศัยเทคนิคแท็กติกต่างๆครับพยายามหลอกล่อครับอ้าวปลิวออกไปแหมท่าเดิมเลยครับอนุสรณ์มันโอเวอร์สปีดนะครับความเร็วมันเกินครับออกไปแต่ว่าสนามแห่งนี้ครับบุรีรัมย์นี่รานอฟแฟรีครับเหลือเฟือครับหลุดออกไปไม่เป็นไรครับยังบีกันต่อครับอ้าวมาดูกลุ่มเกือบๆจะหัวแถวบ้างไม่ใช่แล้วครับนี่ครับหมายเลข14นะครับนั่นก็คือสิริศักดิ์นะครับก็ยังคงประคองตำแหน่งที่2อยู่ได้นะครับแต่ว่าที่ไล่บี้ขึ้นมานี่ฟิตตี้2คันเลยครับโอ้โหนี่ฮะเราเห็นหลังคาแบบเป็นคุโรกินั้นไปแล้วนะครับยืดออกไปไกลแล้วนะครับเพราะว่านี่ข้างหลังนี่หมดกันกันอยู่ครับโทมัสครับประกบออกนอกครับแต่คู่นี้ครับขึ้นมาแรงเหลือเกินหมายเลขหมายคันที่นำอยู่น่าจะเป็นหมายเลข88นะฮะ88นี่คือยศรันนะครับมาแรงนะครับในช่วงหลังนะครับขึ้นมาถึงอันดับ2ได้นะครับแล้วก็อ้าวแผ่วไปแล้วครับสิริศักดิ์ครับปล่อยให้โทมัสแซงในโค้งที3ครับโค้งยูเทิร์นโทมัสที่เป้าหมายต่อไปครับจากตำแหน่ง19นะครับตอนนี้ไล่บี้ขึ้นมาถึงอันดับที่2แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ฉวยโอกาสครับเบรกลึกกว่าครับตรงโค้งที5แล้วกันลายไว้ได้ครับโอ้โหสวยครับยอมหลุดออกนอกรันออฟนิดนึงอ้าวหมุนเองครับท่านผู้ชมหมายเลข88ครับยศรันแสนสุขครับโอ้โหไม่น่าดูแล้วไม่มีการโดนกันนะครับดูเหมือนจะหมุนเองเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่ครับโดนหรือเปล่าโอ้โหมุมนี้ดูลำบากท่านผู้ชมครับดูลำบากครับเสร็จแล้วแต่แหมผลสรุปก็คือ88ยศรันนั้นหมุนออกไปครับมาถึงรอบสุดท้ายครับคุโรกินี่โอ้โหวิ่งชงช้าญี่ปุ่นแล้วครับทิ้งมาไกลเหลือเกินนะครับปล่อยให้อันดับ2โทมัสราวดอฟนั้นไล่มาจากตำแหน่ง19นะฮะแต่คู่นี้ครับหลังจากนี่ฮะนี่คู่นี้ครับคู่นี้ยังมันอยู่ครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือหมายเลข57นะครับกับหมายเลข24 57นี่คือโมซี่หยางนะครับแหมนักแข่งในสังกัดของอาหงเขานะครับอ้าว47ครับรับธงหมากรุกครับสบายสบายครับโหนี่ไหลเข้าเส้นมาเลยครับสบายครับรับแชมป์ในเรสที่3ไปส่วนอันดับที่2นะครับเป็นของโทมัสราวดอฟนะครับนักแข่งต่างชาติเช่นเดียวกันนะครับอันดับที่3สิริศักดิ์ครับอันดับที่4โทนี่เพอร์ซี่ครับแล้วก็อันดับที่5ครับมาแรงครับจากคลาส4นะครับเดชาธรผู้อัครบุตรครับครับสิริศักดิ์บรรทุกกำพลนะครับรุ่นซูเปอร์โปรดักชันเบอร์14 Max 1 Ineos Racing Team by เป๊ะลงโปครับก็ตอนนี้ก็เครื่องดีขึ้นแล้วก็ช่วงล่างดีขึ้นครับที่1ในรุ่นที่2 Overall ครับเมื่อเช้าได้ที่1ในรุ่นที่3 All ครับฝากติดตามทีมเราด้วยนะครับ Max 1 Ineos Racing Team ครับแยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตท.และ www.yaklakyim.com มาดูรุ่นที่มีความเร็วเหนือกว่าขึ้นมานิดนึงครับซีซีเท่าเดิมนะครับ1,500นะครับเรสที่3นะครับซึ่งเป็นของซุปเปอร์คอมแพคครับหัวแถวนี่ก็บอยขจรศักดิ์กับโยภัสริศอีกแล้วนะครับไปดูสตาร์ทเลยอันดับ3นี่ศิลปะนะครับต่อด้วยกิติทัศน์วงไพรนะครับตอนนี้1กับ2อ้าวโยสตาร์ทดีครับขึ้นไปนี่ได้ตำแหน่งตั้งแต่โอ้นั่นเบรกมาที่เห็นไฟแฮซาร์ดนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเป็นระบบของ Honda Jazz นะครับเวลา ABS ทำงานนี่ไฟแฮซาร์ดหรือว่าไฟผ่าหมากมันจะกระพริบไปนะครับท่านผู้ชมครับ1 2ไปแล้วนะครับจับคู่กันแล้วครับ3กับ4แล้วก็5ครับมาเดียวๆ6 7 8 9 10โอ้โหนั่นยาวเลยครับข้างหลังนี่มาเป็นคลึดเลยฮะกลุ่มนี้มีดริฟต์นิดหน่อยโอ้โหเข้าโค้งที5มานะครับแหมเบรกแล้วท้ายมันเบาครับเป๋ไปนิดนึงนะครับแต่ว่ายังคอนโทรลรถได้นะครับกลับมาแข่งขันต่อในกลุ่มนี้ก็มี Mazda 2มาด้วยนะครับส่วนเจ้าโยครับโอ้โหรอบแรกๆนี่หมายเลข14นี่ครับจาก IMI Racing Team นะครับแล้วก็นี่ครับบอยขจรศักดิ์ณสงขลานะครับเก๋าสุดๆแล้วครับคู่นี้มาดูคู่นี้บ้างครับไม่ค่อยเห็นนะครับ Mitsubishi นะครับจากเศรษฐศิษย์บุญเกียรตินะครับวัฒนานะครับ OMP วัฒนา
ไล่บีขึ้นไปครับซิตี้อ้าวหมุนไปคันนึงครับหมายเลข19หมุนไปเอนะครับผมมาโอ้ยไม่ได้หมุนอย่างเดียวสิครับหลุดที4ออกมาแล้วหัวเข้าไปจูบกำแพงเข้าไปนิดนึงครับจูบการ์ดเรลไว้หน่อย14ครับตอนนี้หลังจากที่นำสบายๆอยู่หลายรอบนะครับเริ่มโดนบอยขจรศักดิ์ครับไล่บีขึ้นมาแล้วแหมคู่นี้ต้องเรียกว่าถ้าเป็นมวยนี่ก็คู่หยุดโลกแล้วครับแข่งกันมานี่ไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับว่ากันมาตั้งแต่รุ่นโปรดักชันนะครับขึ้นมาซุปเปอร์โปรดักชันตอนนี้ก็เป็นซุปเปอร์คอมแพคแล้วก็ยังบี้กันอยู่นะครับระหว่างโยกับบอยเอามาดูคุณกลางกันบ้างครับโอ้โหนี่ครับวีออสคันเดียวเลยหรือเปล่าครับสปอนเซอร์โดย PT นะครับแหมเขียวสวยเลยฟาฟขึ้นไปเป็น Toyota Vios อ้าวแซงขึ้นไม่ได้นะครับได้มาถึงตำแหน่งครับ Vios แล้วข้างหน้าที่เราเห็นนี่เป็น Honda City Match นี่ลายธงชาติไทยหรือเปล่าคล้ายๆนะครับแดงขาวน้ำเงินกลุ่มกลางนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่เขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งกันอยู่เนืองๆนะครับแต่ก็ไว้ใจได้ครับไม่มีการปะทะกันไม่โดนกันเอาแล้วครับบอยขจรศักดิ์ครับออกโค้ง12มาน่าจะมีความเร็วดีกว่าครับดูเหมือนจะเซตรถมาสำหรับเขาเรียกว่ายิงวิ่งยิงเร็วหรือเปล่าครับตอนนี้แซงเจ้าโยขึ้นไม่ได้แล้วครับอ้าวโยพยายามช้อนพยายามจะครอสไลน์นะครับเอาอีกทีนะครับครอสกันอีกทีนะครับที่โค้งที3โค้งนี้ก็เป็นจุดแซงที่สวยงามนะครับน่าสนใจนะครับอีกที่นึงครับโยยังป้องกันตำแหน่งที่1ไว้ได้แหมแต่ออกมาแล้วนี่บอยรถชูอ้าวไปซะแล้วครับ63จาก PT นะครับศิลปะนะครับโอ้โหสตาร์ทที่3แล้วร่วงไปแล้วไม่จบครับสนามนี้คู่นี้ดีกว่าครับ14กับ4ครับบอยขจรศักดิ์กับโยภัสริตโยเปิดไลน์พยายามจะเดินคันเร่งตามขึ้นมาแหมหลุดออกไปนิดนึงครับต้องยกคันเร่งหน่อยอ้าวยังกันได้ครับตัดภาพใหม่ทีครับที12โค้งสุดท้ายแล้วก็มาเฉือนกันหน้าเส้นอีกทีครับอ้าวตัดมาคู่นี้โอ้โหสนุกครับเรียกได้ว่าใครที่ชอบนะครับเรื่องของการเสียบแซงโดยใช้เทคนิคใช้ไหวพริบทักษะต้องคู่นี้เลยครับบอยขจรศักดิ์กับโยภัสริตพรหมสมบัติแม่เขาเรียกว่าโชว์ลีลาสอนน้องๆในสนามเลยนะครับจะแซงกันต้องอย่างนี้น้องไม่มีโดนกันนี่ครับโอ้โหช้อนไปช้อนมากล้องนี่ตามตลอดนะครับเรียกว่ากลุ่มหลังนี่วิ่งกันหงอยเลยนะครับเพราะว่าคู่นี้แข่งกันดุเดือดสนุกสนานเหลือเกิน14ครับตัดมาแล้วกำลังผ่านเส้นนะครับแต่ว่ายังนะครับยังไม่รับธงหมากรุกนะครับยังเหลืออีกหลายรอบครับบอยก็ยอมไปก่อนนะครับโค้งหนึ่งนี่ครับเอาแล้วครับตอนนี้บอยได้จังหวะขึ้นมานำแล้วครับดูที่ว่าเจ้าโยนั้นจะเหลืออะไรเหลือความเร็วเหลือกริปยางสู้บอยได้หรือเปล่านะครับในรอบหลังๆนะครับดูเหมือนระยะจะยืดออกไปหน่อยแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับคู่นี้ครับทิ้งที่3ไกลเหลือเกินครับหลายโค้งแล้วนะครับมาแล้วฮะโอ้ออกมาเนี่ยก็เต็มทั้งคู่เลยครับไฟนอลแลปครับรอบสุดท้ายไฮไลท์ก็ยังคงเป็นของคู่นี้ครับระหว่างโยกับบอยนะครับตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับมาถึงโค้งที5ครับที5นี่โค้งเร็วนะครับแล้วก็โอ้ดูเหมือนว่าโยนั้นก็สุดความสามารถแล้วครับตั้งแต่สตาร์ทมานี่ออกมานำได้นะครับแต่พอบอยแซงขึ้นไปแล้วโยไม่สามารถจะเขาเรียกว่าไม่สามารถจะโต้กลับได้แล้วนะครับบอยก็วิ่งแค่ทำความเร็วให้คงที่เข้าไว้ครับแล้วปล่อยให้โยนั้นดิ้นรนเอาเองข้างหลังครับรับธงหมากรุกไปครับอันดับหนึ่งเป็นของบอยขจรศักดิ์ณสงขลา PTT Performa นะครับภาคสถิตสมบัติครับ IMI ครับในอันดับ2กิติทัศน์วงไพรครับจากสิงห์ SC Motorsport อันดับที่3ครับไมเคิลฟรีแมนจาก Innovation อันดับที่4ศิรภพอันดับที่5ครับจาก PTT Performa ชั้นเดียวกันสวัสดีครับผมต้นมานัทธุระปารานนท์นะครับ Toyota Team Thailand นะครับลงในรุ่น Super 2000โดยใช้ GT86 ในเบอร์37สนามนี้นะครับสนามที่2นะครับความพร้อมตอนนี้ทั้งรถแล้วก็คนนะครับพร้อมนะครับทั้งรุ่นซูเปอร์2000แล้วก็รุ่นซูเปอร์คาร์นะครับ CDC นะครับซึ่งควอลิฟายเสร็จมานๆนะครับก็ฝากเชียร์ Toyota Team Thailand ด้วยนะครับมาดูซูเปอร์2000กันบ้างครับแหมถ้าเรียกว่ารุ่นรองครับรุ่นก่อนจะใหญ่ที่สุดนะครับรุ่นนี้วัยรุ่นเพียบครับมั่นคงครับซ้ายเป็นอันดับที่1ครับต่อด้วยมนัสจาก Toyota ครับเอกประวัติที่3นะครับและกิติพลปราโมทครับคนนี้แหมมาดีเรียกว่าขับดีวันดีคืนเหลือเกินครับออกสตาร์ทไปนี่เอาเอกประวัติขึ้นมาครับสตาร์ทดีครับ
มา1กับ2เลยนะครับตอนนี้ระหว่างมั่นคงกับเอประวัติครับแล้วก็ตามมาด้วยรถ Honda FD2 นะครับ Civic Type i 1คันนะครับน่าจะเป็นของตรีปราโมทหรือเปล่าครับแหมยังไม่เห็นชัดแต่ว่ามานัดครับตกลงไปหลายตำแหน่งครับแล้ว19นี่ร้อนแรงขึ้นมาครับชุดโกครับชยุทธยางพิชิตนะครับเอาละครับตอนนี้มานัดครับอยู่อันดับที่3นะครับไล่บี้เอกประวัติขึ้นไปแล้วที่เหลือนี่โอ้โหนี่เรียกว่ารุ่น Honda หรือเปล่าครับ Toyota โดนรุมเลยครับท่านผู้ชมครับตัดมานี่ตอนนี้หมายเลข9ครับเอกประวัติเพชรรัตน์นะครับอันดับที่1มั่นคงนี่เรียกได้ว่าพอเห็นนะครับดูกระจกหลังว่าข้างหลังเขาบี้กันนี่ก็เดินเขาเร่งหนีอย่างเดียวนะครับไม่สนใจใครแล้วเอาละครับมานัดกำลังจะโดนฮอนด้าครับจากสิงห์นะครับโอ้โหแล้วมานี่มาเป็นทีมเลยท่านผู้ชมครับมารุมแบบโอ้โหสงสารโตโยต้า86คันนี้เหลือเกินครับมานัดกุลปาลานนท์นักขับจากทีมโตโยต้าทีมไทยแลนด์นะครับ25นี่เป็นกิติพลปราโมทนะครับขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาอยู่หน้าของมานัดนะครับในอันดับที่3อันดับที่1หายห่วงแล้วครับหมายเลข11นะครับมั่นคงอันดับที่2นั้นกลายเป็นหมายเลข9ของเอกประวัติตั้งแต่รอบแรกๆนะครับแล้วก็ยืนระยะนี่ไปสบายเลยครับชัยยุทธยังไม่ชิดครับใน Honda DC5 ครับบี้อยู่กับคันนี้นะครับหมายเลข69ครับจากสิงห์ครับแบงค์พัทวิทย์เพชรโสไล่ขึ้นไปครับชัยยุทธนั้นสตาร์ทอยู่กลุ่มประมาณกลุ่มกลางๆไปทางท้ายนะครับแล้วก็ไล่บี้ขึ้นมาครับแซงหมายเลข15ธนวุฒิพิรพัฒน์อ้าวหมายเลข45ครับใครครับน่าจะเป็นอาทิตย์มาธีรกุลนะครับโอ้โหแหมคนนี้นี่ครับระเบิดเครื่องเล่นอีกแล้วนะครับเพื่อนๆ เขาเรียกนับปูสาย8นะครับก็ได้ฉายาเป็นไงไปถามกันเอาเองนะครับถ้าเจอแล้วก็นี่ก็เป็นอีกคู่นะครับธนวุฒิกับชยุทธก็ยังสนุกสนานกันอยู่นะครับสลับกันเลยนะครับระหว่าง Honda FD2 ครับ Toyota 86แล้วก็ FD2 แล้วก็ DC5 ครับนี่ตรงนี้ครับเรียบร้อยครับชยุทธครับเห็นช่องครับเนื่องจากหมายเลข15ธนวุฒินั้นโอ้โหพลาดไปนิดนึงนะครับในโค้ง T6 มานัดเอายังไงครับไล่ทันหรือเปล่าไล่ทันหรือเปล่าชูป้ายนั้นน่าจะเป็นไฟนอลแลปแล้วนะครับรอบสุดท้ายครับอันดับที่1นี่ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยนอนมาแน่นอนแล้วนะครับมั่นคงเสถียรธีรกุลนะครับส่วนอันดับที่2ครับยังต้องแย่งกันอยู่มีท้ายเป๋นิดนะครับเดินคันเร่งออกมานี่มานัดก็พยายามเนียนที่สุดแล้วนะครับแต่มันไล่ไม่เข้าครับเพราะว่าวันนั้นหมายเลข25กิติพลปราโมทนะครับขับดีเหลือเกินครับพอขึ้นมาที่2นี่ก็เรียกได้ว่าเอ้าโอ้โหเสียดายครับ15ครับจากสิงห์ครับธนวุฒิพิรมพักดีครับโอ้ตกบ่อกรวดไปครับท่านผู้ชมครับน่าไม่แน่ใจว่าอ้าวแล้วนี่โตโยต้ากับโตโยต้าครับอยู่ข้างหลังครับเป็นโตโยต้าอัลติสนะครับจากโตโยต้าทีมไทยแลนด์แล้วก็อีกคันนึงเป็นโตโยต้าอัลเทซ่านะครับจากเดวิดอยู่เป็นสุขนะครับนี่ครับภาพกลุ่มหลังๆครับเรียกได้ว่าที่ไม่ค่อยมีเห็นภาพนี่เขาก็บี้กันอยู่เต็มๆนะครับไปกันสุดคันเร่งแล้วนะครับมาดูคู่นี้อีกครั้งนึงครับอันดับที่2กับ3ครับอ้าวตรีครับกิติพลครับหลุดออกไปมานะทำยังไงเสียบขึ้นมาโอ้โหตรีครับไปพลาดเองนะครับเปิดช่องให้มานะซึ่งตามเขาเรียกว่าตามสร้างแรงกดดันมาตลอดนะครับขึ้นมาตรงนี้อ้าวยังไม่ใช่ไฟนอลแลปนี่แหมท่านผู้ชมยังครับยังมีระยะทางให้แข่งกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรีเองก็ยังไม่ยอมแน่นอนครับส่วนหมายเลข24นะครับตรงนี้เป็นของธํารงครับธํารงมหาธํารงกุลนะครับหรือหลวงนั่นเองนะครับก็หลุดออกไปเหมือนกันครับที่โค้ง T5 เอาแล้วครับมาดูคู่นี้ครับนายเอกประวัตินี่รถน่าเหมือนจะมีปัญหานิดนึงนะครับเข้าพิษไปแล้วก็ออกมาครับยังวิ่งต่อได้นะครับมาเจอกับหมายเลข2นะครับหมายเลข2นั่นก็คือเพียวหงปานครับนี่คู่นี้เรียกว่าคู่อาหลานเลยนะครับอาวัดกับหลานเพียวนะครับวิ่งอยู่ด้วยกันครับแต่ว่าน่าจะเป็นคนรอบนะครับดูครับเอกประวัติเองนั้นก็พอเข้าพิษตายออกมานี่ก็พยายามนะครับถึงแม้ว่าจะตามอยู่ประมาณรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าไปเสียเวลาซ่อมแซมรถอยู่เอาไฟนั่นแหละแล้วครับอันดับที่2กับ3นี่ตอนนี้เริ่มยืดระยะนะครับหมายเลข37ครับต้นมานัดนั้นพอแซงตรีปราโมทขึ้นมาได้แล้วก็เริ่มยืดระยะออกไปได้นะครับตรีก็คงเห็นแล้วครับว่าแหมถ้าหวดต่อไปนี่อาจจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นตามประคองครับแล้วรอดูว่าเจ้าต้นมานัดนั้นจะพลาดหรือเปล่าส่วนที่1คนนี้ครับม้วนเดียวจบเลยครับเขาเรียกว่าฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่า Light to Black เลยนะครับตั้งแ
สัญญาณสตาร์ทดับจนถึงตีธงเนี่ยไม่มีใครขึ้นมาทำอะไรเขาได้เลยนะครับในเรสนี้นั่นก็คือมั่นคงเสถียรธีรกุลนะครับจากทีม KI Sugar นะครับมานัทกุลปานนท์อันดับที่2ครับ Toyota Team Thailand กิติพลปราโมทครับจากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตอันดับที่4เป็นของพัฒน์วิทย์พัคยโสครับจากสิงห์บายตอดนะครับและอันดับที่5ครับธำรงมหาดำรงคุณครับจากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตเช่นเดียวกันมาดูรุ่นขวัญใจชาวบ้านกันบ้างครับซูเปอร์พิกอัพครับเรสที่3ครับควอลิฟายเป็นหัวแถวนี่ยุทธจันเนตครับกลับมาแล้วนะครับคนนี้ตามมาด้วยฟิลิปจอนนี่มาซูดครับสัญญาพลเยี่ยมและวริศอ่อนระยับครับสตาร์ทแหมมีควันดำนิดนึงนะครับตามกฎของซูเปอร์ซีรีส์นะครับถ้าเล็งเห็นว่ากระบะคันไหนมีควันดำนานหน่อยนี่ก็จะต้องเรียกเข้ามาในพิทนะครับผลโค้งที3มาครับตอนนี้แหมผู้นำครับยุทธจันเนตนั้นไม่รอใครเลยหรือยังไงโอ้โหนี่แค่รอบแรกๆนี่ยืดระยะไปแบบไกลเลยนะครับนี่ครับลงโค้งที4โค้งเร็วปล่อยให้2ไล่มาหน่อยนึงครับ3 4 5บี้ตังมาเอา22ครับ22นี่มาจากข้างหลังเลยนะครับธนวัฒน์สุวรรณรัตน์นะครับโอ้โหคนนี้เขาบอกว่ากำลังไต่เต้าขึ้นมาครับมาจากการขับในรูปแบบของสตันนะครับโต้งสตันนะครับมาแล้ว22ครับไล่เก็บขึ้นมาเรื่อยๆครับอ้าวแล้วนี่เสียบขึ้นมานี่แหละครับคนนี้นะครับเบรกล้อล็อกนิดนึงครับล้อล็อกนิดนึงครับแต่ไปต่อได้ครับแต่มันเสียจังหวะเสียความเร็วไปนิดนึงนะครับก็ต้องค่อยๆไล่ขึ้นมาครับหลังจากเสียบขึ้นมาได้แล้วก็เริ่มทำความเร็วนะครับไล่กลุ่มหัวแถวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหแต่ว่าสงสัยเหมือนกันครับว่าตอนสตาร์ทแกสตาร์ทมายังไงครับแกมาจากนู่นนะครับอันดับที่17นะครับเรียกได้ว่าแถวก่อนสุดท้ายเลยนะครับขึ้นมาถึงกลางแถวได้93นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปวริศอ่อนระยับนะครับนี่ให้ขึ้นมาถึงนี่แล้วครับ22ครับ22ขึ้นมาถึงกลุ่มนี้แล้วนะครับแล้วเป็นเป๋ไปหน่อยบุญยางครับหมายเลข88นะครับบุญยางนั่นก็คือสัญญาพลเยี่ยมนะครับโอ้โหกำลังจะเสียตำแหน่งให้กับ22หรือเปล่าอ้าวตามครับตามครับอาศัยลมดูดแหมไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะครับลมดูดกับรถกระบะแบบนี้เสียบขึ้นมาแล้วครับเบรกลึกแล้วเสียบในขึ้นมาในโค้งที5ได้ไปอีก1ตำแหน่งครับสำหรับโอ้โหหมายเลข22ครับนั่นก็คือธนวัฒน์สุวรรณรัตน์นะครับโต้งสตันนะครับตอนนี้ขึ้นมาถึง93นะครับวริศอ่อนระยับเอายังไงอ้าวเดินเร่งหนีแล้วท้ายมันออกครับอย่างนี้เสร็จหรือเปล่าครับเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูที่โค้ง1ครับว่าวริศนั้นจะเอาอยู่หรือเปล่าไม่ยังเอาอยู่อ้าวแล้วจังหวะที่ยึกยักกันอยู่นี่81นะครับขึ้นมาแจมด้วยคนครับเอกสิทธิ์เกรียงโกมล81นี่ช่วงแรกอ้าวดูมันจะแผ่วไปครับ22ครับแผ่วไปเองหรือเปล่าครับนี่ครับจากโค้ง12มาถึงโค้ง T3 ตรงนี้ครับแค่2โค้งนี่ระยะโดนยืดออกไปเยอะเลยนะครับแล้วรถดูจะช้าลงนะครับแหมรถน่าจะมีปัญหานะครับน่าเสียดายท่านผู้ชมครับหมายเลข13นะครับตรงนี้เฉลิมพลนะครับขนลูกอินบีอยู่อ้าวแล้วหลุดออกไปเองหลุดทำไมล่ะพี่แม่ทางเรียบครับไม่ใช่ทางฝุ่นนะครับไม่ต้องออกไปวิ่งบนหญ้าบ่อยๆ81ครับเอกสิทธิ์นะครับไล่บีอยู่กับเฉลิมพลนะคู่นี้เรียกได้ว่าชื่อชั้นนะครับอยู่ก็เรียกว่าใกล้เคียงกันแล้วครับผลัดกันนำผลัดกันตามครับเจอกันบ่อยๆครับคู่นี้เอกสิทธิ์เตียงโกมลภาพก็ยังคงอยู่กับผู้อ้าวนี่ครับอย่างที่ผมบอกครับพอฟันดำมากๆนะครับบางทีครับกรรมการจะมีธงนะครับเรียกเข้าไปครับให้นักแข่งทีมแข่งนั้นแก้ไขก่อนนะครับแล้วถึงอนุญาตให้ไปวิ่งต่อในสนามนี้เท่าที่เราเห็นนี่ครับรีโวครับรีโวนี่ก็ถือได้ว่ายังน้อยอยู่นะครับในรุ่นนี้นะครับที่เห็นเยอะหน่อยก็จะเป็นอีซูซูนะครับเป็นมาสด้าเนี่ยนะครับก็คอยดูต่อไปครับว่าในรอบต่อไปนั้นรีโวจะทำผลงานได้ขนาดไหนนะครับมาดูกลุ่มนี้กันดีกว่า13นะครับเฉลิมพลผลลูกอินนะครับไล่ขึ้นมาครับแซงหมายเลข2นั่นคือเอกสิทธิ์แล้วนะครับแซงได้นี่ทิ้งเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็หมายเลข77ครับแหมติดสติ๊กเกอร์ข้างๆในสีสันสดใสครับเดอะกัมคอนโดนะครับกัมปนาทครับ13แฟบเฉลิมพลโอ้แหมมีโชว์ลีลานิดหน่อยกลับมาแล้วครับ22ครับตอนนี้ดูเหมือนว่ารถนั้นจะกลับมาทำความเร็วได้แล้วนะครับก็เลยเริ่มไต่อันดับกลับขึ้นไปอีกครั้งนึงครับส่วนกับหมายเลข99ครับ
บุญยางเนี่ยนะครับบุญยางไล่ขึ้นไปครับเอ้ามาดู98กันบ้างครับ98ยุทธจันเนตรครับเรียกได้ว่าขับเหมือนขับคนเดียวหรือเปล่าข้างหลังดูท่านผู้ชมครับนี่ครับพ้นมา2โค้งตรงนี้แล้วยังไม่เห็นเลยนะครับโอ้โหวิ่งมาถึงรอบสุดท้ายครับไฟนอลแลปแล้วนะครับยุทธจันเนตรนี่ต้องบอกว่าเรสที่3นี่ไร้เทียมทานครับไร้คู่ต่อสู้เลยครับแกวิ่งของแกสบายๆครับแล้วรถแกควันไม่ดำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าวิ่งไปควันดำโดนเรียกเข้ามาเนี่ยอ้าว92จอดไปครับ92ทรงศักดิ์ครับทรงศักดิ์หรือว่าเฮียทรงนั่นเองนะฮะรับธงหมากรุกไปที่เรียบร้อยครับเป็นอันดับที่1นะครับนอนมาครับยุทธจันเนตรอันดับที่2วริศอ่อนระยับอันดับที่3ครับสัญญาพลเยี่ยมนะครับอันดับที่4นะครับสมฤทธิ์ครับอันดับที่5กลับขึ้นมาจนได้ครับหมายเลข22ครับธนวัฒน์สุวรรณรัตน์ครับสวัสดีครับผมทศพลเปี่ยมใหญ่ครับวันนี้มาแข่งในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GTM Class 2ครับผมหลังจากลงซ้อมมันเมื่อวานก็เวลาเริ่มลงมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เพิ่งผ่านการคอลเลฟายเวลาก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะเกิดปัญหาเรื่องการเบรกก่อนครับผมยอมรับว่าตื่นเต้นมากครับเพราะเคยขับสปีดสูงสุดแค่160-170มาขับคันนี้อยู่ที่เกือบ280ถือว่าเร็วมากครับผมแล้วส่วนความคาดหมายของสนามนี้เล่นแรกแล้วครับก็พยายามจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ดีที่สุดและพยายามขับให้จบให้จบเพื่อไปสนามต่อไปได้ครับก็ยังไงใครดูอยู่ก็ฝากติดตามเชียร์เบอร์44ทีมหมอเสงอินสปอร์ตด้วยครับ GTR คันนี้ครับผมสวัสดีครับผมแมนณัฐพงศ์หอทองคำนะครับเป็นนักแข่งให้กับทีม Toyota ทีม Thailand นะครับทำการแข่งขันในรุ่นซุปเปอร์คาร์คลาส2ใช้ Toyota 86เบอร์38ครับผมสำหรับตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจากQualifyไปแล้วนะครับรถทุกอย่างก็พร้อมนะครับผมตัวผมเองเนี่ยก็พร้อมนะครับแต่ว่าตอนนี้เราได้จับเวลามาอยู่อันดับ1นะครับผมก็อันดับ2นะครับเป็นพี่ณัฐวุฒินะครับเป็นเพื่อนร่วมทีมอีกคันนึงเหมือนกันนะครับผมก็ตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับก็มีกังวลอยู่เรื่องเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องตอนขับระยะยาวนะครับผมประมาณรอบท้ายๆนะครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับก็ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็นักแข่งในทีมเดลต้าทีมไทยแลนด์ด้วยนะครับผมจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้ครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมนรินทร์เย็นสุขหมายเลข13ซุปเปอร์คาร์คลาส3 GTC PDT Yokohama RZ Case The Pizza Company ก็รถยังมีปัญหาช่วงล่างหลังยังออกอยู่นะครับก็เครื่องก็ยังต้องแก้ไขนิดหน่อย Qualify ได้อันดับที่6นาที48ครับก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับเลข13 GTC คลาส3ครับผมมาถึงรุ่นใหญ่และรุ่นสุดซุปเปอร์ใหญ่แล้วนะครับรวมกันเลยครับแหมรุ่นนี้จะบอกว่า Toyota มาแล้วนะครับเพราะว่าหัวแถวนั้นเป็นคู่ Toyota ครับณัฐพงษ์และณัฐวุฒิครับจาก Toyota Team Thailand ในกริดที่3นั้นเป็นโต้งสรันนะครับแชมป์เก่าครับต้องป้องกันตำแหน่งนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเฮงเจกิกกันดศักดิ์นะครับวันนี้ต
เรียกได้ว่าเรสนี้นี่เดือดแน่นอนครับเพราะว่ารถนั้นเป็นรถที่เร็วที่สุดนะครับในรายการไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ครับวิ่งอยู่ด้วยกันครับข้างหน้านี่เป็นรุ่น GTM นะครับฟับออกไปแล้วครับใช้การสตาร์ทแบบโรลลิ่งสตาร์ทนะครับก็คือไม่ต้องมาจอดกริดครับเปลี่ยนตำแหน่งแล้วกดคันเร่งไปเลยส่วนกลุ่มหลังครับ GTC ครับผู้นำเป็นของเจ้า F ครับนราศักดิ์อิทธิพงศ์แล้วก็ต้นมนัสครับจากโตโยต้าทีมไทยแลนด์เช่นเดียวกันไปแล้วฮะตอนนี้อ้าวณัฐวุฒิครับตกไปไหนที่4เลยครับตอนนี้ในช่วงแรกครับแมตช์คาวของเราครับตกลงอยู่อันดับ4นะครับอันดับ2นั้นกลายเป็นของโต้งสรันนะครับใน Lamborghini Huracan นะครับคันนี้ต้องบอกว่าพละกำลังรุนแรงเหลือเกินครับแต่ว่าในเรสนี้นะครับถูกปรับบวกน้ำหนักเข้าไปเยอะครับบวกเข้าไปร้อยกว่าโลเลยนะครับรวมไปถึงต้องแก้ไขนะครับเรื่องหางหลังทำให้ข้อได้เปรียบในเรสที่1 2นั้นก็ลดน้อยลงแต่ก็ยังแจ๋วอยู่ครับนี่ครับกลุ่มกลางดีกว่าครับ Ferrari Holden Porsche ครับมาครบเลยครับ3สัญชาติครับอิตาเลียนออสเตรเลียแล้วก็เยอรมันครับวิ่งอยู่ด้วยกันโดยที่มี Audi R8 ครับจาก B-Quick Racing นั้นตามบี้อยู่คันนี้ A Motor ครับแน่นอนครับก็คือเค้าเรียกว่านักแข่งที่พัฒนาตัวเองครับขึ้นมาจากเขาเรียกว่าคนรักความเร็วครับโอ๊ตเอกรัตน์ดิจเจริญนะครับจาก A-Motor นะครับตอนนี้ไล่บี้อยู่นะครับโอ้โหแล้วเครกคอลลิสนะครับใน Holden นี่ก็ไม่ยอมเลยครับสีเขียวตรงนี้1 2 3ครับแยกออกจากกลุ่มมาแล้วนะครับนำโดยแมนณัฐพงศ์นะครับต้องสรันแล้วก็แมคคาวครับคันนี้หมายเลข39ของเรากลุ่มนี้ครับต้นมนัสครับรวมไปถึงโอ้ข้างหลังนี่น่าจะเป็นไม่ใช่พีแล้วนะครับแม่ธนพลทองเจือครับพีถ่ายไปนะอ้าวแล้ว X7 ครับสีม่วงตัวนั้นแผ่วไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมตามมานี่ B Quick นี่ส่งรถแข่งลงไปแข่งใน GTM แล้วก็ GTC ด้วยนะครับอ้าวจอดไปแล้วครับโอ้โห X7 ครับคันนี้โป่งสวยมากครับแต่ว่าจอดไปซะก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าจอดให้คนชื่นชมตัวนั้นหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะครับอ้าวมาดู Ferrari ไล่บี้กับ Holden นี่แหละครับ Holden นี่ก็เป็นรถเรียกได้ว่าบ้านเรารู้จักกันครับ V8 Supercar ครับจากออสเตรเลียอ้าวกระเด็นออกไปใครแล้วครับนั่นอุ้ยถึงกำแพงเลยเสียกอล์ฟหรือเปล่าครับจากสยามแก๊สนะครับ Lamborghini นะครับ Gallardo ตรงนี้ครับการแข่งขันกันระหว่าง3สัญชาติก็ยังดำเนินต่อไปนะครับอิตาลีนะครับเยอรมัน2นะครับแล้วก็ปล่อยให้ออสเตรเลียนั้นอยู่ข้างหน้าครับนั่นก็คือโฮเดนของเครกคอลลิสนะครับบีขึ้นมาแล้วครับอันนี้เป็นอีกคู่นึงนะครับหมายเลข26ครับ26นั้นเป็นเฮงเจกิกส์นะครับตอนนี้กำลังไล่บีอยู่กับเจ้าแบงค์กันตศักดิ์นะครับช่วงชิงอันดับที่4ที่5กันนะครับเจ้าแบงค์ก็ใช้เบอร์ประจำของเขาแล้วครับ34กันตศักดิ์คูซิรินะครับจากสิงห์นะครับมาดู2กับ3ครับ55ในโต้งสรันครับตอนนี้กำลังถูก39นะครับแมคคาวของเรานั้นกดดันอย่างหนักครับในรอบหลังอ้าวหลุดออกไปแบบนี้อย่างนี้โดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าท่านผู้ชมครับนั่นครับภาพอยู่ข้างหลังเรียบร้อยครับแมคคาวขึ้นไปอยู่อันดับที่2แล้วนะครับแมคคาวอยู่อันดับที่2ครับแล้วโต้งสรันนะครับซึ่งแหมน่าจะมีผลแล้วครับน้ำหนักที่ถูกบวกเพิ่มเข้าไปนะครับในเรสนี้เบรกที่เดิมแต่ว่าโมเมนตัมนะครับมันพารถออกไปทำให้หลุดออกไปโอ้โหเหนื่อยแล้วครับแต่พอหลุดไปอยู่ข้างหลังแล้วนี่ก็ยังกลับมาสร้างแรงกดดันให้กับแมคคาวของเราได้อย่างชัดเจนนะครับตามไล่บี้อยู่นี่ก็เป็นอีกคู่นะครับยังบี้กันอยู่ครับแฮงเจกิกครับกับแบงค์กันตศักดิ์ครับอ้าวออกไปครับหมายเลข99หมายเลข99จาก B Quick Racing เช่นเดียวกันนะครับอัธพจน์ศรีพรหมครับหมุนนะครับแล้วอ๋อโอเคครับไม่เป็นไรครับกลับมาได้ครับหมุนอยู่ในโค้ง T9 นั่นเองครับแล้วกลับมาได้โอ้โหแล้วตอนนี้แมตต์คาวครับแมตต์คาวเริ่มเดือดครับพอขึ้นมาถึงอันดับ2ได้นี่เริ่มทิ้งระยะเลยครับอ้าวนี่ครับนักแข่งรูปรอครับฮีทครับธนพลทองเจือมาใน X8 นะครับสีสันสดใสครับสีเขียวสวยเหลือเกินที่แซงกันนี่ไม่ใช่แซงรถของณัฐวุฒิธนพงศ์นะครับเป็นรถในรุ่น GTC ครับเหมือน19ครับของอาโต้ครับสุทธิพงศ์สมิทธชาติครับรถคนละรุ่นกันนะครับความเร็วแตกต่างกันครับก็เป็นการน็อกรอบแล้วครับตอนนี้กลุ่ม GTM นะครับกลุ่มรถแรงเนี่ยเริ่มไล่แซงแล้วนะครับเริ่มไล่เก็บแล้วนะครับรถจะแข่งในกลุ่ม GTC ไปอีกแล้วยังไงครับยังไงไม่ได้แล้วครับโอ้โห
หมุนไปโอ้โหแก้ไขแต่มาขวางอยู่นี่โชคดีครับยังไปต่อได้เพราะถ้าไปจอดอยู่ตรงนั้นนี่รถแรงๆออกมานี่อยู่ในไลน์พอดีเลยนะครับอันตรายแบงค์กัตศักดิ์ครับบอกได้เลยครับว่าเหนื่อยครับเพราะว่าเจอใครไม่เจอครับมาเจอกับบีควิกครับเจ้าของเลยครับเฮงเจกิกครับแล้วเสียบยังไม่ถึงครับแหมเจ้าแบงค์ก็หนีมาปาดเหงื่อแล้วครับตอนนี้เฟอร์รารี่ครับจากสิงห์นะครับเอาแล้วออกไปทำไมนะครับนั่นไฟนอลแลปครับแมนณัฐพงศ์ครับตัวเองก็นำมาห่างๆแล้วจะออกไปวิ่งข้างนอกทำไมโอ้โหแหมเสียแมนครับนานๆจะอยู่หัวแถวทีมไม่รู้ตื่นเต้นขนาดไหนนะครับณัฐพงศ์ห่อทองคำจากโตโยต้าทีมไทยแลนด์อ้าวรีบออกไปครับไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะครับเจ้าแมนอีกหรือเปล่าน่าจะมีปัญหาเรื่องเบรกนะท่านผู้ชมครับทรงนี้นะครับดีนะครับว่ายืนระยะจากรอบแรกๆมาได้ค่อนข้างไกลนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเข้าใจว่าถ้าเป็นทรงนี้นะเห็นหลุดออกไป2ทีน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของระบบเบรกนะครับเบรกเริ่มจะไม่อยู่แล้วครับแต่ว่าโชคดีครับที่การแข่งขันได้ดําเนินมาถึงรอบท้ายๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกัดฟันครับไปอีกสักรอบ2รอบพอมั้ยนี่ก็ยังไม่อยู่อยู่ดีครับรับธงหมากรุกไปครับโอ้โหรอดตัวไปได้ครับกับแชมป์สนามที่3ของแมนณัฐพงศ์ห่อทองคำครับอันดับที่2นั้นเป็นของแมคคาวครับณัฐวุฒิเจริญสุขวัฒนาครับส่วนอันดับที่3นั้นเป็นของต้งสรันครับจาก Racing Spirit คอรมอคนรักเมียเจ้าแบงค์กนศักดิ์จากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตครับมาเป็นอันดับที่4และเฮงเจกิกครับจาก Big Quick Racing อันดับที่5ในส่วนของ GTC นะครับนราศักดิ์นะครับจากวัฒนาครับมาเป็นอันดับที่1นะครับแล้วก็มานัทครับจากโตโยต้าทีมไทยแลนด์อันดับที่2อันดับที่3เป็นของสุทธิพงศ์ศิริชาติจากโตโยต้าทีมไทยแลนด์เช่นเดียวกันครับณัฐวุฒิเจริญสุขวัฒนาสังกัดโตโยต้าทีมไทยแลนด์ครับหมายเลข39ขับรถโตโยต้า GT86 ครับผลการแข่งขันในเรสที่4นี้นะครับก็จบในตำแหน่งที่2ครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากนะครับ Toyota ทีมไทยแลนด์ของเรานะครับเข้าอันดับที่1ที่2นะครับแล้วก็ยังได้ประเภททีมอีกด้วยครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากๆครับสำหรับวันเสาร์นี้ครับก็สำหรับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ซึ่งจะเป็นเรสที่5นะครับเราก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Toyota Motor ประเทศไทยจำกัด TRD ประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนช่างทุกคนที่สามารถทำรถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เราเคยเกิดขึ้นมาสามที่แล้วนี่นะครับจนกระทั่งประสบความสำเร็จในวันนี้ครั้งนี้ครับต้องขอยกเครดิตให้กับทุกๆคนเลยครับแล้วก็ฝากนะครับแฟนๆช่วยติดตามเชียร์ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆของ Toyota Team Thailand ครับเชียร์กันพรุ่งนี้นะครับเราจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับครับสวัสดีครับผมแบงค์กนศักดิ์ศิรินะครับอยู่ในนามสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ครับแข่งในรุ่นซูเปอร์คาร์ GTM ครับครับสำหรับผลควอลิฟายในวันนี้นะครับเราก็ได้ออกสตาร์ทในตำแหน่งที่5นะครับแล้วก็สำหรับในเรส1ที่ผ่านมาเราก็ได้ตำแหน่งที่4ก็ขึ้นมาได้อันดับ1นะครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างสนุกครับครับสำหรับวันนี้นะครับรถก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ทางทีมงานของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตนะครับก็เตรียมรถมาให้ค่อนข้างดีนะครับดีกว่าจากสนามที่ผ่านมาครับครับก็สำหรับเรสวันพรุ่งนี้นะครับก็ยังไงก็จะทำผลงานออกมาให้เต็มที่ครับแล้วก็จะพยายามเก็บคะแนนสะสมให้ได้มากที่สุดครับครับก็อยากจะให้แฟนๆทางบ้านนะครับเป็นกำลังใจให้สิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ด้วยครับผ่านไปแล้วนะครับกับการแข่งขันนะครับ Thailand Super Series สนามที่3นะฮะโอ้โหเรียกว่ามันจริงๆเลยนะครับยังไงต้องขอแสดงความยินดีนะฮะกับทุกคนที่ได้โพเดียมเลยนะฮะแล้วก็แสดงความยินดีนะครับกับทีม Toyota Thailand ด้วยนะที่แมทคาวของเราคว้าโพเดียมแล้วก็คว้าถ้วยทีมของทีม Toyota ด้วยนะฮะในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GTM นั่นเองนะฮะและอีกทีมนึงที่ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะคือ Big Quick Racing Team นะฮะที่คว้าโพเดียมอีกเช่นกันนะครับผม
โอ้แค่สนาม3ยังมันขนาดนี้นะฮะสัปดาห์หน้ารับรองว่าสนาม4มันแน่นอนฮะเราจะเก็บภาพเต็มๆมาให้ทุกคนได้ชมกันแน่นอนนะฮะกับงานแข่งขัน Thailand Super Series สนามที่4ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์ใจดีนะฮะที่สนับสนุนรายการของเรามาโดยตลอดเลยนะครับ PTT Blue Innovation น้ำมันเกรดพรีเมียมจากปตท.บิ๊กวิกเรซซิ่งทีมใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะฮะการแข่งขันมันๆแบบนี้นะฮะติดตามได้ทาง YouTube นะครับ www.youtube.com/macktvthailand นะฮะหรือใครอยากจะมาร่วมพูดคุยร่วมสนุกนะฮะร่วมแชร์ประสบการณ์กับเรานะครับผ่านทาง Facebook ก็ได้นะครับ www.facebook.com/macktvthailand เช่นกันนะครับแล้วก็ก่อนจากไปนะฮะอยากฝากชาว Mac TV นะฮะว่าช่วงนี้หน้าฝนครับก็ดูแลทั้งสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูแลรถให้ดีนะฮะเพราะว่าบางทีเราขับรถไปนานๆเนี่ยยางอาจจะหมดแล้วเสื่อมสภาพแล้วไปเจอถนนที่มันลื่นเนี่ยอาจจะทำให้รถมันลื่นถลายหรือไม่เกาะถนนได้เช็คสภาพยางให้ดีก่อนนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะครับทุกคนสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีครับขอขอบคุณ PTT Blue Innovation สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงในการทดสอบและถ่ายทำครับ